21พฤศจิกายนมิเชลโรแลนด์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารออสเตรเลียเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายความปลอดภัยออนไลน์ในรัฐสภาให้ระงับการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า16ปีกฎหมายดังกล่าวได้รับเสียงสนับสนุนจากทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านหากร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆจะมีเวลา1ปีในการดำเนินการระงับการใช้งานของผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า16ปีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียอธิบายถึงเจตนารมณ์ในร่างกฎหมายฉบับนี้ Because we're doing more than setting a new minimum age of 16 for social mediaWe are setting a new community standard, making it clear that social media companies have a social responsibility and sending a message to all those mums and dads who are worried about the impact that social media is having on their children's well-being, their mental health, their confidence and their sense of self. That message is simple. We are on your side. We've got your back.นี่เป็นครั้งแรกที่มีการเสนอให้สื่อสังคมออนไลน์อย่าง X, TikTok, Facebook และ Instagram เป็นผู้รับผิดชอบในการจำกัดการเข้าถึงของเยาวชนชาวออสเตรเลียโรแลนด์ระบุว่าหากสื่อออนไลน์เพิกเฉยต่อการระงับดังกล่าวจะต้องเสียค่าปรับ50ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ 1,100 ล้านบาทไทยส่วนวิธีการตรวจสอบอายุของผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์นั้นยังไม่มีการเปิดเผยว่าจะใช้วิธีการใดผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวตัวร่างเนี่ยมันอยู่ที่สภาที่เขาจะอนุมัติกฎหมายว่าเขามองเนี้ยของสิทธิเสรีภาพของคนกับเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นน่ะคือถ้าความเสียหายของวัยรุ่นเขาว่าทั้งเด็กผู้หญิงผู้ชายอ่ะอายุต่ำกว่า16ก็มันเสียหายมากแล้วเขามีเคสแบบฆ่าตัวตายหรือบูลลี่กันหรืออะไรกันอย่างนี้เยอะเนี่ยเขาจะมองว่าตรงนั้นน่ะเขาเอาไม่อยู่ถ้าเขาไม่อยู่เขาก็ต้องเอากฎหมายนี้ออกมาด้วยแต่อีกฝั่งนึงเพื่อนฝั่งที่มองว่าไอ้ประเทศฝรั่งเนี่ยเป็นประเทศสิทธิเสรีภาพถูกไหมฮะแล้วคุณจะมาจำกัดอะไรเนี่ยได้ยังไงประเทศอื่นเขาก็ไม่ทำกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ประเทศแบบคอมมิวนิสต์นะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมองว่ามันก็เป็นเรื่องความรับผิดชอบของแต่ละคนไปชาวออสเตรเลียวัย17ปีผู้ก่อตั้งช่องข่าวออนไลน์ Sig News เมื่อปี2019ส่งเสียงสะท้อนให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับนี้ You know, if this ban was in place a few years ago, Sig News wouldn't have existed in the first place. We built up our team by having 13, 14, 15 year olds, people my age reach out and see us through social media. And then from there, they're able to break a lot of stories. They're able to do some significant stuff and again all of that would be suddenly taken away เมื่อมองย้อนกลับมาประเทศไทยมีความเป็นไปได้มากแค่ไหนที่จะดำเนินการควบคุมสื่อสังคมออนไลน์แบบเดียวกันผู้เชี่ยวชาญมองว่าเป็นไปได้ยากผมคิดว่าทำได้ยากประเทศออสเตรเลียเขามีอำนาจในการต่อรองกับโซเชียลมีเดียไจแอนท์ถูกไหมประเทศใหญ่เขามีอำนาจในการต่อรองประเทศเขาใหญ่กว่าเราเยอะแต่ประเทศเราเล็กนิดเดียวประเทศเราไม่ใหญ่คนก็ไม่เยอะถ้าจะมาออกกฎหมายห้ามวัยรุ่นเล่นล่ะต่ำกว่า16อะไรเงี้ยโหยากมากสำหรับผมนี่เรียกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับการผ่านร่างกฎหมายในออสเตรเลียก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกันบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Google และ Meta ขอให้รัฐบาลออสเตรเลียชะลอการบังคับใช้กฎหมายและรอให้มีแนวทางระบุอายุผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ก่อนByteDance บริษัทแม่ของ TikTok ชี้ว่ารัฐบาลออสเตรเลียต้องการจะผ่านร่างกฎหมายที่ขาดความชัดเจนโดยไม่ได้ผ่านการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเสียก่อนขณะเดียวกันอีลอนมัสก์เจ้าของสื่อสังคมออนไลน์ X ให้ความเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้จะส่งผลเสียต่อสิทธิมนุษยชนของเด็กเสรีภาพในการแสดงออกและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ไปจนถึงการบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมยังต้องติดตามกันต่อไปเนื่องจากการผ่านร่างกฎหมายจะถือเป็นพัฒนาการก้าวสำคัญของการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ทั่วโลกไม่น้อยณัฐนิชาผู้คล้ายไทย PBS รายงาน